วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับปานะคะวันนี้ปาจะมาพูดเรื่องการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดประมาณ3เดือนเนี่ยปาก็คือออกกำลังกายแล้วก็ลดน้ำหนักมาตลอดเลยนะคะแล้วจะบอกว่า3เดือนผ่านไปนะคะลดน้ำหนักไปได้ทั้งหมด13กิโลถ้าใครจะอยากเอาไปแทงหวยนะคะก็ตามสบายนะคะถูกไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันนะคะจริงๆแล้วอ่ะการลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าเราอ้วนเราคิดมาตลอดว่าฉันสวยมากก็คือไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าไม่ได้หรือว่าใดๆก็ตามก็คือไปตัดค่ะใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการไปตัดชุดตลอดแล้วก็ได้แบบที่แบบต้องการตลอดมีช่างรู้ใจตลอดเลยเราก็เลยไม่แคร์เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะอ้วนแค่ไหนก็ตามนะคะแต่เราคิดว่าเราสวยมากสวยตลอดอ้วนก็สวยได้อะไรเงี้ยจนมาวันนึงค่ะก็คือไม่สบายไปหาหมอก็เป็นโรคทั่วไปนั่นแหละเป็นไข้ไอเจ็บคอเป็นหวัดธรรมดาทั่วไปแล้วก็วัดความดันค่ะปรากฏว่าความดันอ่ะมันอยู่ที่140กว่าแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบกระบุดก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบกำลังใกล้จะเป็นโรคความดันหรือเปล่าเป็นความดันสูงหรือเปล่าทำยังไงดีแบบเราอายุแค่แบบ31เองเราจะแบบเป็นโรคความดันสูงหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบที่บ้านก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือเป็นหมดความดันเบาหวานพ่อนี่ก็คือแบบเบาหวานและคณะก็คือเป็นทุกโรคเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นไม่ได้เราก็เลยคิดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเราจะต้องตั้งใจลดน้ำหนักคือแต่ก่อนก็เคยคิดมาตลอดแล้วว่าแบบเพื่อนๆก็พูดตลอดว่าแบบเฮ้ยมึงอ้วนนะแบบมึงต้องลดน้ำหนักด้วยนะแต่คือเราไม่สนใจเราคิดว่าเอ้ยทำไมอ่ะแบบเราสวยแบบนี้เราอ้วนเราก็สวยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่สนใจเลยจนแบบวันนึงต้องชั่งน้ำหนักที่โรงพยาบาลเราก็เลี่ยงไม่ได้เราต้องชั่งน้ำหนักก็คือออกมาที่แบบอีก3กิโลร้อย3โลร้อยอ่ะแล้วเราก็ตกใจมากว่าเฮ้ยแบบเราไม่เชื่อเลยว่าเราจะหนักเท่านั้นได้เพราะว่าคนอ้วนคือกลัวกิโลไม่กล้าขึ้นกิโลอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปหาหมอคือใช้เดาเอาใช้เลขมโนในจิตใจของเราเองว่าแบบอ๋อฉันหนักเท่านี้ฉันหนัก90อะไรอย่างเงี้ยอีกตั้ง10โลกว่าจะ100แต่คือโกงมาตลอดไม่เคยชั่งจริงๆเลยแต่วันนั้นอะต้องชั่งจริงๆเพราะว่าแบบจะต้องมีฉีดยาอะไรเงี้ยหมอก็ต้องเช็คน้ำหนักเราจริงๆปรากฏว่าออกมาที่97กิโลตกใจมากแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบบเราจะมาได้ไกลขนาด97กิโลเพราะว่าแต่ก่อนหนักสุดก็คือ75ที่ผ่านมาเราก็คือเคยลดน้ำหนักมาแล้วแบบเยอะๆอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งนะคะก็คือตอนนั้นอะผอมเลยเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูนะมีรูปตอนผอมด้วยทุกคนก็จะไม่เชื่อว่าแบบเราเคยหนัก55กิโลตอนนั้นอะลดจากน้ำหนัก75กิโลมาสู่55กิโลในระยะเวลาประมาณปีนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะคือบ้ามากเพราะว่าแบบเพิ่งมาทำงานใหม่ๆแล้วก็แบบอ้วนแล้วก็แบบโสดแล้วก็ใกล้จะรับปริญญาเราก็แบบมีแรงจูงใจในการลดน้ำหนักนะคะแต่เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันเราก็ลดไปเรื่อยๆตอนนั้นอะเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ผิดทำให้เรามีเอฟเฟกต์ก็คือโยโย่เอฟเฟกต์เกิดขึ้นมานะคะตอนนั้นอะลดไปได้เหลือ55ก็จริง20กิโลก็จริงแต่ว่าการที่มันเพิ่มกลับมาจากแบบตอนนั้นเราเคย75จาก55มาสู่ตอนนี้ก็คือ97คือแบบเพิ่มมาแบบ40กิโล40กว่ากิโลอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยเราจะไปถึงจุดนั้นได้แต่ว่าเราก็มาถึงจุดนั้นเดี๋ยวเปิดรูปสมัยก่อนให้ดูว่าดิฉันเคยสวยนะคะนี่อันนี้เป็นรูปที่แบบเราแบบตอนนั้นเรากำลังผอมเลยนะคะบุตรก็ผอมเหมือนกันเห็นป่ะตัวเล็กนิดเดียวทั้งคู่ก็คือผอมแบบคบกันใหม่ๆตั้งแต่ปี2013อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือผอมด้วยกันทั้งคู่นะคะตอนนั้นเราก็แบบเหมือนผอมแล้วเราก็ไปหลอกเขาแบบอุ๊ยฉันผอมฉันสวยนะมาจีบฉันสิอะไรประมาณนั้นนะคะเน่ดูรูปสมัยที่แบบผอมมากอะไม่น่าเชื่อว่าแบบกูจะเคยผอมขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นนางงามด้วยนะขอบอกดูดิผอมทั้งคู่เป็นรูปตอนผอมนะคะซึ่งเราก็จะอวดรูปตอนผอมไปทำไมเพราะว่าตอนนี้เราอ้วนอยู่อ้วนตุ๊บนี่ถ่ายกับอิ๋วนะคะดูดีเห็นป่ะโคตรผอมอ่ะผอมมากใส่เสื้อแขนกุดได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่ากูจะเกิดมาจะคือจะสวยขนาดนั้นได้นะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยมีแฟนเป็นบุตรนี่แหละแล้วก็ค่อยๆอ้วนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าแบบเราไม่สนใจตัวเองนั่นแหละทีนี้พอมาคราวนี้เราก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นในการลดน้ำหนักเรารู้แล้วว่าแบบการที่เราอดอาหารอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยตอนนั้นที่เราเลือกวิธีอดข้าวก็คือการไม่กินอ่ะมันง่ายกว่าการออกกำลังกายเราก็คือไม่กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
กินน้อยลงไปเรื่อยๆจนแบบน้ำหนักมันผอมจนถึงแบบ55 กิโลอะไรเงี้ยก็คือกินข้าวแค่มื้อเดียวบางวันไม่กินข้าวเลยนะอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ไม่น่าเชื่อแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อน้ำหนักมันมาแบบถึงจุดนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องหันกลับมาลดน้ำหนักอย่างมีความรู้นะคะจริงๆแล้วอ่ะอย่างแรกที่ทำเลยอ่ะก็คือการออกกำลังกายตอนนี้คือต้องขอขอบคุณเบเบ้ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเบเบ้ทำให้เราลดน้ำหนัก7 กิโลแรกจากการออกกำลังกายจากเบเบ้ล้วนๆไม่ได้แบบไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะคะก็คือออกกำลังกายอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูแบบเพลย์ลิสต์ที่เราทำไว้นะคะเป็นของเบเบ้ล้วนๆเราออกกำลังกายคลิปแรกก็คือเราออกแบบเบเบ้20 นาทีตามคลิปนี้เชื่อป่ะคลิปนี้นะคะเชื่อเปล่าว่าแบบออกแทบไม่จบคลิปแทบจะเป็นลมเลยอะไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบแค่กระโดดตบแค่8 ทีอะเราก็กระโดดไม่ไหวแล้วอะแต่ว่าเราก็พยายามว่าเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้เรายังไม่ไหวเราก็กระโดดไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากแบบ97 กิโลแบบนั้นแหละแต่ว่าพอดีมีเคยมีพื้นฐานแบบว่าไปบอดี้เวทบ้างแล้วคือที่แบบที่ทำงานก็มีโครงการบอดี้เวทบ้างนะคะก็เลยมีพื้นฐานท่าต่างๆมาบ้างแล้วก็เลยพอทำได้บอดี้เวทใช้เวลาอยู่กับคลิปนั้นน่ะ20 นาทีของเบเบ้อันนั้นน่ะประมาณเดือนนึงไม่เปลี่ยนคลิปเลยนะทำเดือนนึงเลยจนกว่าแบบมันเริ่มเข้าที่แล้วจากนั้นน่ะเราก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองโดยการที่มีตัวช่วยเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะบอกเลยว่าไม่ได้กินอาหารเสริมเลยตัวช่วยแรกที่แบบสารมีซื้อมาให้ตั้งนานแล้วก็คือมีนะคะมีแบรนด์อันเนี้ยมีแบรนด์3เพราะว่าตอนนั้นน่ะอ้วนมากนั่นแหละสามีก็อยากให้ลดน้ำหนักก็เลยซื้ออันเนี้ยมาให้แล้วก็ตั้งให้เดินทุกๆ1 ชั่วโมงเชื่อป่ะตอนนั้นทำไงอยากเดินก็คือมันดังตื้อๆๆมันสั่นก็คือกดปิดแล้วก็นั่งต่อไปนะคะก็คือไม่ช่วยอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นพอตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนาฬิกาเนี้ยมันสามารถจับแคลอรี่ของเราได้ว่าเราใช้แคลอรี่ต่อวันเท่าไหร่ออกกำลังกายไปกี่แคลอรี่อะไรเงี้ยนะคะอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะตอนแรกใช้เป็นแบบดิจิตอลธรรมดาแบบนี้นะคะมันอาจจะฝุ่นๆนิดนึงนะก็คือมีอยู่แล้วเพราะว่าแบบสมัยก่อนตอนลดน้ำหนักบ้าลดน้ำหนักมากก็คือซื้อเครื่องชั่งออกมาเลยบอกว่าเอาไว้ชั่งทุกวันแต่อันนี้แล้วแต่คนนะสำหรับปาคือชั่งทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักเลยเป็นอย่างแรกที่ทำต่อมาก็คืออยากรู้ว่าแบบมวลร่างกายของตัวเองนะคะก็เลยไปถอยอีกเครื่องนึงมาก็คือมีสเกลทูนะคะนี่เป็นแบบนี้เขาก็จะมีแบบแผ่นอลูมิเนียมตรงเนี้ยเป็นไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยขึ้นแม่เหล็กมาวัดบอดี้ของร่างกายนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องใช้คู่กับแอปมี่ฟิตนี่เดี๋ยวเราให้ดูในเนี้ยมันสามารถวิเคราะห์ให้เราได้หมดนะคะว่าแบบเราหนักเท่าไหร่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี่มันก็จะบอกว่าแบบกี่วันผ่านไปน้ำหนักลดไปเท่าไหร่นี่เห็นไหมมันบอกว่าเรา compare ก็คือ12 days ago คือ12 วันที่แล้วเนี่ยเราลดน้ำหนักไป 1.6 กิโลแล้วนะคะอันนี้จะบอกว่าเราเริ่มออกกำลังกายแบบยั่งยืนเพราะว่าเราหันมาแบบออกกำลังกายในสิ่งที่เราชอบแล้วคือเบเบ้เนี่ยง่ายมากอยู่ที่บ้านก็คือออกได้ไม่มีข้ออ้างเลยถ้าเราต้องไปฟิตเนสเราก็จะแบบอ้างโอ๊ยกลับมาบ้านแล้วขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปฟิตเนสอีกหรือว่าโอ๊ยวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกวันนี้ร้อนโนเบเบ้ก็คือเปิดทีวีที่บ้านนะคะแล้วก็เต้นอยู่ที่บ้านเราเลือกคลิปที่เราคิดว่าแบบถ้ามันไม่ยากมันง่ายๆอะไรเงี้ยที่เราพอทำได้ใครไม่ได้ลงสุดไม่ได้เท่าเบเบ้หรือว่าขึ้นสุดไม่ได้เท่าเบเบ้ก็คือไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ก็คือเอาสักครึ่งนึงก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเราแข็งแรงไปแล้วอะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาได้เองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะปาก็คือหันมาสนใจนับแคลเพราะว่าคิดว่าการนับแคลเนี่ยทำให้เราได้กินที่เราอยากกินนะคะใช้แอปอันนี้ค่ะแอปชื่อ Calorie Diary นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ Calorie Diary เป็นแบบนี้เป็นแอปที่น่ารักมากนะคะก็คือจริงๆเขาก็ให้ใช้ฟรีได้แหละแต่ว่าเราก็คือสนับสนุนเขาด้วยการซื้อตลอดชีพก็คือแค่300 บาทเองนะคะก็เลยซื้อไปเลยแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ตลอดอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีให้กรอกด้วยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยปริมาณ
อะปริมาณกราฟของเราได้เท่าไหร่น้ำหนักของเราได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะน้ำหนักของเรากี่ประมาณ1อาทิตย์ลดไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นบันทึกแคลอรี่ของเราก็คือจะมีมื้ออาหารบอกเช้ากลางวันเย็นกินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะให้ใส่น้ำหนักที่เราจะลดแล้วก็น้ำหนักตั้งต้นของเราเขาก็จะคำนวณออกมาให้ว่าแบบวันนึงเราควรกินกี่แคลอรี่จริงๆแล้วพวกเนี้ยการลดน้ำหนักคือการต้องกินนะคะกินให้ครบ5หมู่ไขมันก็ต้องกินน้ำตาลก็ต้องกินเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยสำคัญมากเป็นอาหารของสมองนะคะสมองต้องใช้น้ำตาลในการใช้ชีวิตอะไม่งั้นก็คือสมองเราจะเบลอๆเออๆนะคะควรกินให้ครบ5หมู่กินให้ครบทุกมื้อด้วยห้ามอดแต่ว่ามันก็แล้วแต่บางคนนะบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นมันก็อาจจะต้องมีสคิปมิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเช่น IF นะคะก็ต้องกิน8หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเวลาจำกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปลาสะดวกแบบนับแคลอรี่แล้วก็อาหารส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะนับแคลอรี่สำหรับปลาคือดีมากเพราะว่าเราไปที่ไหนเราก็สแกนเนี่ยเขาจะมีแบบบาร์โค้ดให้สแกนได้เลยว่าเราแคลอรี่เท่าไหร่หรือหลังๆที่เราออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นอ่ะเราก็หันมาดูพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นที่มีแบบสเกลข้างหลังว่าโภชนาการเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกอาหารการกินได้ดีมากขึ้นเราก็เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือมันก็พูดไม่ได้หรอกว่าแบบทุกอย่างมันไม่ดีบางอย่างมันก็ดีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องกินน้อยหน่อยเช่น3ชั้นเบคอนอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็ดีต่อใจเราแล้วก็คือกินน้อยหน่อยกินแค่แบบ3ชิ้นก็พออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรากินอันนี้เยอะแล้วมื้ออื่นเราก็ต้องลดลงอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตัวช่วยของปามีเท่านี้แหละก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ลดน้ำหนักมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือไม่เคยกินยาลดความอ้วนไม่เคยกินอาหารเสริมใดๆเพราะคิดว่าไม่จำเป็นแล้วยิ่งเราเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ30แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราเรื่องสุขภาพได้แหละเราไม่อยากไปหาหมอทุกๆเดือนไม่อยากให้หมอนัดเราทุกๆเดือนนะคะก็เลยหันมาสนใจออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นใครที่แบบมันอยู่ที่ใจล้วนๆแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าเราแบบจะต้องลดน้ำหนักเราคิดว่าเราสวยมาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือผอมก็สวยอ้วนก็สวยเราเป็นคนมั่นใจมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราก็คือควรจะดูแลสุขภาพเพราะว่าอ้วนอ่ะมันก็คือตอนกลางคืนอ่ะเวลานอนอ่ะมันเป็นอะไรที่เมื่อยแล้วก็ทรมานมากเพราะว่าเราปวดเข่าเราไม่สามารถแบบนอนงอเข่าได้เลยเพราะว่าตื่นมามันปวดเข่าเดินแล้วก็แบบปวดเข่าตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะหันมาดูแลสุขภาพบ้างนะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากจะถามเรื่องอะไรอ่ะก็ฝากทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปาก็จะมาอ่านแล้วก็มาตอบให้ในคลิปถัดๆไปนะครับจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ผอมมากแต่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่แบบน้ำหนักโอเวอร์ไซส์อ่ะเกินไปโดยที่เราเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเราสวยแหละแต่ว่าสุขภาพอ่ะก็คือเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ได้เห็นมาก่อนจากคุณพ่อของเราเองเลยนะคะท่านก็คือจากไปด้วยอายุแค่58เองเพราะว่าก็คือไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ได้ตรวจสุขภาพไม่ได้ไปหาหมอจนแบบเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็คือเข้าโรงพยาบาลด้วยแบบอาการสโตรกแบบเส้นเลือดในสมองตีบประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบเป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็จากไปโดยอายุแบบสั้นมากแค่58เองแทนที่แบบเราจะได้ไปเที่ยวสนุกสนานกันนะคือพ่อก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องมาสนใจดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่คิดว่าออกกำลังกายไม่ไหวนะเดี๋ยวปาจะให้ดูตอนที่ปาออกกำลังกายนะว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะเบเบ้ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะปาออกได้ทุกคนก็ออกได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบโหขึ้นสุดลงสุดเท่าเบเบ้นะคือทำเท่าที่เราทำไหวก็พอแล้วนะคะใครทำไม่ไหวก็คือเอาได้เท่าที่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่มว่ายน้ำเข้ามาปกติว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วค่ะว่ายน้ำก็เลยไม่ยากแต่ว่าการว่ายน้ำมันก็ต้องใช้เวลานานในการเผาผลาญแคลอรี่ปาว่ายประมาณชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยก็จะเผาผลาญไปได้500กว่าแคลอรี่ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับชีวิตเราแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขยังได้กินอะไรที่อยากกินยังได้
ไปเที่ยวเล่นในที่ที่อยากทำนะคะแล้วก็แบบออกกำลังกายอ่ะมันแค่แบบ10 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองวันไหนมีเวลามากหน่อยก็คือไปว่ายน้ำชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยว่ายน้ำประมาณกิโลครึ่งอะไรเงี้ยเออเราก็แบบพอทำได้เออเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วเราจะผอมและสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวฝากไว้ทิ้งท้ายกับการออกกำลังกายของปานะคะแล้วเอาไว้ถ้าใครมีคำถามนะคะส่งคำถามเข้ามาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย